นอนิดไม่รู้ว่านอกจากตำรวจแล้วไม่มีใครได้เห็นสภาพศพของอ่ำในเมื่อไม่มีการลงข่าวหนังสือพิมพ์และพนอนิดรู้ได้ยังไงว่าศพของอ่ำถูกแขวนโยงไว้กับคือขานบ้านนิดเห็นแล้วคิดว่ายังไงจ๊ะนิดคิดว่าใช่ค่ะถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์เอกโทครบถ้วนคุณเวทไขปริศนาได้แล้วยังจ้ะติดอยู่อย่างหนึ่งโครงบทนี้ครบถ้วนตามฉันทลักษณ์เอกโทก็ครบถ้วนแต่ว่าความหมายของมันไม่เข้าคดีเลยแม้แต่นิดเดียวเลยคะครับมันเป็นต้นโพกิ่งโพอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์ก็ได้นะคะคำเหล่านี้อยู่บนตัวของเหยื่อนะคะหมวดมันจะไปหมายความถึงต้นโพได้ยังไงคะแล้วหมายความว่าอะไรครับคนที่ถอดโครงนี้ได้เขาไม่ทราบเหรอคะเขาเก่งถึงขนาดถอดกลละโครงได้เขาต้องรู้ความหมายของมันนะคะไม่จ้ะเขาไม่รู้แล้วนิดล่ะรู้ไหมให้นิดเดานะคะโพที่อยู่4ตำแหน่งอาจจะหมายถึงศพ4ศพจริงด้วยค่ะนี่ไงคะโพที่อยู่ในน้ำแทนศพของนายลู้ที่อยู่ในน้ำโพที่แห้งผากแทนศพของนายพดุงศักดิ์ที่แห้งผากโพแตกแทนศพของเด็กหญิงว่าที่หัวแตกโพที่มีคนโหนอยู่ก็แทนศพของนายอ่ำที่โหนอยู่บนขื่อคานไงคะศพของนายอ่ำผู้ตายนี่ย้ายใครเห็นเด็ดขาดนะมันเสื่อมสยองเกินไปสงสารคนตายนะครับนอนิดไม่รู้ว่านอกจากตำรวจแล้วไม่มีใครได้เห็นสภาพศพของอ่ำในเมื่อไม่มีการลงข่าวหนังสือพิมพ์และพนอนิดรู้ได้ยังไงว่าศพของอ่ำถูกแขวนโยงไว้กับคือขานบ้านสารวัตรนิดจ๊ะแต่ว่าเหยื่อมี5รายนะนี่มันมีแค่4คำเองเหยื่อมีแค่5คนแต่ต้องการเพียงแค่4ศพเท่านั้นเพราะโครงมีแค่4บาทค่ะนั่นไงคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระมหาสุชีพถึงไม่ตายถ้าใช้แค่4ศพแล้วทำไมต้องเลือกเหยื่อมาตั้ง5คนล่ะครับจะบอกว่าต้องใช้คำทั้งหมด25คำก็ไม่ใช่เพราะถอดกลโคงออกมาแล้วมันได้แค่20คำเหลืออีกตั้ง5คำนะครับนี่ครับสงจับแพะขังเกาะนี่ครับเหลืออีกตั้ง5คำสงจับแพะขังเกาะคนที่คิดกลโครงนี้วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบทุกอย่างดังนั้นการที่เหลือคำแค่5คำไม่ใช่ความบังเอิญค่ะแต่คือความตั้งใจไอ้ความตั้งใจของเขามันคืออะไรล่ะนิดนิดมั่นใจว่าคนที่แก้กลโครงนี้ได้เขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรคุณเวทลองไปถามเขาดูน่าจะได้คำตอบค่ะ
ขออนุญาตครับสารวัตรเดี๋ยวผมมาในนิดนะ